ค่ะก็สวัสดีค่ะพบกับช่องฟอริโวติธนนท์ค่ะเย้วันนี้พบกับช่วงเกลือน้อยเกลือดี EP 3ค่ะก็ EP แรกเนี่ยคนสงสัย EP แรกอยู่ไหนล่ะคะ EP แรกก็คือไลฟ์สดที่เล่นอีเวนต์แรกแย้มบุปผาพาฝันค่ะก็จะอยู่ช่วงกลางๆอะค่ะก็อันนั้นคือเปิด EP แรกนะคะแล้วก็นกอะค่ะก็ใน EP นี้เราจะมาสุ่มอีก2ครั้งค่ะก็จะมาดูกันซิว่าเราจะได้5ดาวอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่านะคะแต่ช่วงนี้คือเราเกลือหนักมากค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนแบบดวงเราแบบมันดีตั้งแต่ต้นปีอะค่ะแบบแค่วันแรกอะวันที่1มกราคมอย่างเงี้ยตอนนั้นถ้าทุกคนได้ดูคลิปเก่าๆนะคะคือจะสังเกตว่าเราจะสุ่มได้อาคิโตะชุดปีใหม่กับโอกะชุดปีใหม่แล้วก็ได้อาซึมะด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ฟุกมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนกยาวเลยค่ะก็นี่สุ่มได้2ครั้งนะคะก็ขอหวัง RV ในคลิปปีที่แล้วที่เราเคยลงในเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วไม่ออกนะคะก็ขอสักคนหนึ่งเนาะค่ะขอ5ดาวเถอะนะคะค่ะก็เดี๋ยวขอเขย่าตู้ก่อนนะคะเอาละค่ะก็ครั้งแรกนะคะจะกดแล้วนะคะทุกคน3ดาวค่ะชวัยค่ะทุกคนเหลืออีกครั้งหนึ่งเองค่ะก็น่าจะออกยากนะคะพอดูจากแววแล้วน่าจะไม่ออกมาหาเรานะคะก็รอบที่2ยูเรซากุระค่ะ優しい光だよな。なんかお前と出会った時のことを思い出すよ。ไปค่ะเฮ้ยสี่ดาวไม่น่าใช่ข่าวอะออกแล้วค่ะไม่น่าใช่ข่าวได้ไซน์นั่นเองค่ะก็นกกระนกค่ะก็อีเวนต์นี้นะคะก็ภาคต้นเนี่ยก็จะหมดในวันพรุ่งนี้นะคะตอน 9:59 เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการเอาเยี่ยมไปตรงนี้ก็แค่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคือจะเป็นภาคปลายแล้วค่ะก็คือพรุ่งนี้ก็จะมีการปรับปรุงเซิร์ฟแล้วก็เดี๋ยวจะมีกาชาในส่วนของเกเซียนะคะภาคปลายเข้ามาค่ะก็อีเวนต์5รวมๆกันก็หมดประมาณวันที่9เดือนเมษาค่ะก็ใครที่เมนเกเซียก็รอติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้ตู้ก็น่าจะมาแล้วค่ะก็สำหรับช่วงเกิดได้เกิดดีนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนานๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์สดเนี่ยจะมาซะหลังจากอีเวนต์มาได้ 2-3 วันค่ะก็รอติดตามกันได้นะคะผ่านไลฟ์สดนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย